แขวงสลรวันจัดพิธีมหามงคลเททองหล่อผ่าพระเจ้าใหญ่โชคไซจุลมณีปางประธานพรประวัติความเป็นมาของพระเจ้าใหญ่โชคไซจุลมณีปางประธานพรซึ่งเป็นพระพุทธลูปบุหานหล่อในสมัยเจ้าลมโบเพื่อนใดปกครองอยู่เขตเมืองสลรวันในสมัยบุหานพระองค์ดังกล่าวได้สูญหายในสมัยพลังปกครองมาหอดปัจจุบันพระอาจารย์สุริยาเทียมสวรวค์ เจ้าอาธิการวัดพุทธปัญญาสซญยา,ามเก่านำบ้านพุ่นแพงเมืองสลรวันได้มีแนวความคิดล่มมีความเมตตาปารถนาอยากสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เหมือนองค์เก่าสร้างเป็นพาะประจวัดปริสถานไวัยอยู่ในสลาหงธรรมหรือพุทธาสิม,มาเป็นมิงควันของสาวเมืองก็คือสาวแข็งสลรวันเป็นบ่อนกาไวยสังกลาบูซาพุทธบูซาธรรมบูซาสังขาบูซา เพื่อประทานพรให้กับสนิขโซนคนลาวสาวพุธทั้งหลายสืบทอดอายุของพุทธศา,าสนาประเพณีวัฒนธรรมของสาราเล่าเฮาจุดประสงค์หลักๆในการอารอปุตุหูุญนี้มนนแมนหนึ่งเนี่ยแมนเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชา,อาสองเนี่ยแมนเป็นปองค์เอ่นว่าเป็นพระประจำวัดเพื่อปฏิสฐา,านไว้ใน าสาห้องร,ร้ำหรือระตาชิมาเพื่อเป็นบนข่าวไหวสักราบุซ่าสามแหแมันเพื่อ,อสืบทอดอนุคพพิทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันงามของศาลาเล่าเฮ้าไหวเพื่อบวให้เสื้อมสูนไปพระองค์ดังกล่าวรอดวยยนาย้างสำนักง,งานของคนลาวรอดวยทองเหลืองหกหอยกิโลกรลัมหนาตากวางหน่งเมตรสูงเกือบสเมตรยุงมือเบืองขวา ประทานพรให้กับสนนกะุนทั้งหลายที่เขามากับไหวสังกะราบูซาเมือเบ้องรายปวงไหวไนาตักมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดหนึ่งหอยหล่านกากีบจากนั้นก็ได้มีพิธีทงางศาสนาสูตรปริตามุคลนไตเทียนไสบูซาผ้าหลัตนาไตปอนคำเหล่ทองใสห่วงรอผ้าเจ้าใหญ่สูกใสจุลามณีป่างประทานพรในพิธีได้มอบใบเกียรติคุณให้เจ้าของดินผู้ที่มีศรัทธาเคียนดินให้วัด มอบใบเกียรติคุณให้เจ้าของศรัทธ,ธาในการประกอบส่วนอุปถรัรมภ์สร้างวัดพุทธปัญญาเชยรามเก้านำบานพุนแพงพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีพิธีเทลาพิเศษโค,คตรสงพระอาจารย์สุริยานเทียมสวรรค์เจ้าอาธิการวัดพุทธปัญญาเชยรามเก้านำบานพุนแพงขึ้นเปลียนครูบายุกย่อให้พระอาจารย์ที่มีผาคคุณตอ่อตนหยาดยมและต่อศาสนาวัฒนธรรมหีดคลองประเพณี มาในคำคืนของวันเดียวกันก็ได้มีพิธีหนุ่งขาวหฮมขาวและสมโภดพระพุทธรูปตลอดแจงในมือต่อมาต้นเสาก็ได้มีพิธีตักบาตรถวายสังฆทานแน่ผ่าสงสมณีน